สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิริพิบาล นะครับพี่น้องครับวันนี้เราเข้าสู่วันที่17ของเทศกาลเข้าสู่ธรรมหรือเลนต์วันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่4มีนาคมนะครับหัวข้อในวันนี้คืออดอาหารเพื่อก้าวพ้นความทุกข์ยากอดอาหารเพื่อก้าวพ้นความทุกข์ยากพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพันดาเนียลบทที่9ข้อ20ถึงข้อ27ดาเนียลบทที่9ข้อ20ถึงข้อ27โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าขณะที่ข้าพเจ้ากำลังพูดอธิษฐานสารภาพบาปของข้าพเจ้าและบาปของอิสราเอลประชากรของข้าพเจ้าและเสนอคำวิงวอนต่อพระยาเวพระเจ้าของข้าพเจ้าเพื่อภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์ขณะเมื่อข้าพเจ้ากล่าวคำอธิษฐานชายที่ชื่อกาเบรียลซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นในนิมิตครั้งแรกนั้นได้บินอย่างเร็วมาใกล้ข้าพเจ้าในเวลาถวายเครื่องบูชาตอนเย็นท่านได้กล่าวอธิบายแก่ข้าพเจ้าว่าโอ้ดาเนียลเอ๋ยข้าพเจ้าออกมาณบัดนี้เพื่อจะให้ความกระจ่างและความเข้าใจแก่ท่านเมื่อท่านได้เริ่มวิงวอนคำตอบก็ปรากฏขึ้นทันทีข้าพเจ้าจึงมาบอกให้ท่านทราบเพราะท่านเป็นผู้ที่ทรงรักมากเพราะฉะนั้นจงพิจารณาคำตอบและเข้าใจนิมิตนั้นมี70สัปดาห์แห่งปีกำหนดไว้สำหรับชนชาติของท่านและนครบริสุทธิ์ของท่านเพื่อให้ยุติการละเมิดให้บาปจบสิ้นและให้ลบมลทินเพื่อนำความชอบธรรมนิรันดร์เข้ามาเพื่อประทับตราทั้งนิมิตและคำของผู้เผยพระชนะไว้และเพื่อจะเจิมอภิสุทธิสถานเพราะฉะนั้นจงสังเกตและเข้าใจว่านับตั้งแต่การที่ถ้อยคำนั้นออกไปให้สร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่จนถึงสมัยประมุขผู้ถูกเจิมไว้ ก็เป็นเวลา7สัปดาห์และเยรูซาเล็มจะถูกสร้างขึ้นพร้อมด้วยคูและลานเมืองเป็นเวลา62สัปดาห์แต่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลายากลำบากหลังจาก62สัปดาห์แล้วท่านผู้ถูกเจิมจะต้องถูกตัดออกและจะไม่มีอะไรเหลือและคนของประมุขผู้ที่จะมานั้นจะทำลายเมืองและสถานมัสการแต่ที่สุดปลายของมันมาถึงอย่างน้ำท่วมจนกระทั่งในที่สุดจะมีสงครามการร้างเปล่าจะถูกกำหนดไว้แล้วท่านจะทำพันธสัญญาอย่างมั่นคงกับคนเป็นอันมากอยู่หนึ่งสัปดาห์ท่านจะทำให้การถวายสัตว์บูชาและเครื่องบูชาอื่นๆหยุดไปครึ่งสัปดาห์สิ่งน่าสะอิดสะเอียนที่ทำให้ร้างเปล่าตั้งอยู่บนหัวมุมของแท่นบูชาจนความอวสานที่ได้กำหนดไว้จะถูกเทลงเหนือผู้ที่ทำให้เกิดวิบัตินั้นแท้จริงแล้วพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นพระคัมภีร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากถามว่าทำไมถึงโด่งดังครับเพราะเกี่ยวข้องกับคำพยากรณ์ของชนชาติอิสราเอลตั้งแต่ต้นจนจบในวันนี้จะไม่ได้อธิบายในรายละเอียดแต่จะพูดถึงเรื่องของการก้าวพ้นความทุกข์ยากลำบากขณะที่ดาเนียลอธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้านั้นท่านสารภาพบาปเพื่อคนอิสราเอลที่ต้องถูกจับมาเป็นเชลยก็คือบรรดาเพื่อนเชลยในหมู่ที่ท่านเองนั้นได้เดินทางมาจากเยรูซาเล็มหลังจากที่เยรูซาเล็มแตกในขณะที่ท่านอธิษฐานค่ำครวญพระเจ้าได้ส่งทูตสวรรค์กาเบรียลมาปรากฏกับท่านในนิมิตเพื่อที่จะนำปัญญาที่มาจากพระเจ้าและความเข้าใจมาให้กับดาเนียลเพื่อท่านเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและเห็นภาพทั้งหมดครับภาพทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบดาเนียลนั้นถือว่าเป็นคนที่พระเจ้าโปรดปรานมากเพราะว่าท่านเองนั้นได้รับการเปิดเผยสำแดงจากพระเจ้าตั้งแต่ต้นจนจบทำให้เกิดความเข้าใจแต่เป็นการทำสิ่งต่างต่อไปด้วยความเข้าใจด้วยปัญญาที่มาจากเบื้องบนพี่น้องครับเสียงต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเรานั้นมีเสียงมากมายครับแต่เราสามารถจับคลื่นของพระเจ้าได้หรือไม่เราสามารถที่จะรู้ว่าเสียงที่มาจากพระเจ้าจากการอ่านพระคัมภีร์จากความเข้าใจทุกอย่างจากการคิดสติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้นั้นเราจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคของดาเนียลนั้นเป็นการเปิดเผยโดยตรงจากพระเจ้าในวันนี้เราทั้งหลายมีพระคัมภีร์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ทุกวันนี้นั้นทำให้เราทั้งหลายรู้ว่าการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์พระเมสสิยาห์พระผู้ช่วยรอดของเราทั้งหลายเป็นพระเจ้าของเราพระองค์กำลังจะเสด็จมาแล้วและหมายสำคัญการอัศจรรย์ต่างๆจะเกิดขึ้นตลอดจนมีสิ่งบอกเหตุหรือเรียกว่า
ลางบอกเหตุที่ทำให้เรามั่นใจว่าเราอยู่ในยุคสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆนี่คือความรู้ความเข้าใจสติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้กับเราในสมัยนี้พี่น้องครับเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าด้วยการอดอาหารอธิษฐานอ่านพระวจนะของพระเจ้านมัสการพระองค์เราจะเกิดปัญญาและความเข้าใจอย่างถ่องแท้ไม่ใช่แค่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรแต่เป็นการกระทำสิ่งต่างด้วยความเข้าใจและด้วยปัญญาที่มาจากเบื้องบนจริงๆครับดาเนียลอธิษฐานอดอาหารในขณะที่ท่านร้องทูลขอการอภัยโทษจากพระเจ้าเพื่อคนอื่นครับเพื่อชนชาติของท่านและพระเจ้าส่งกำลังใจพระเจ้าส่งกาเบียลพระเจ้าส่งความเข้าใจพระเจ้าส่งสิ่งอัศจรรย์การเปิดเผยตีความนิมิตนั้นเพื่อให้ท่านได้คลายจากความทุกข์ความเหนื่อยล้าความห่วงใยที่ท่านมีต่อประชากรของพระเจ้าเพื่อนร่วมเฉลยเพื่อนร่วมชาติพี่น้องครับในชีวิตของเรานั้นเราเคยอยู่ในสถานการณ์ที่มืด8ด้านหรือเปล่ามองไปทางไหนก็มองไม่เห็นความเป็นไปได้ที่จะมีทางออกมีทางแก้ไขเราเคยรู้สึกเหมือนตกอยู่ในหลุมพรางของชีวิตหรือเปล่าเราอาจจะมีนิสัยบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์ที่เราแก้ไม่ได้อาจจะมีสิ่งเสพติดหรืออะไรบางอย่างที่ทำให้เราใช้เวลากับมันอย่างไม่สมควรไม่ว่าจะเป็นมือถือไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตเกมหรืออะไรก็ตามที่ยึดเวลาของเราไว้จากพระเจ้าพี่น้องครับให้เรากลับใจใหม่หากอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้ขอให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะอดอาหารสู้อธิษฐานแล้วใช้การนมัสการและฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเพื่อที่จะได้มาซึ่งปัญญาความเข้าใจจากพระเจ้าที่จะสามารถชนะสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ได้และขอพระเจ้าจะส่งความช่วยเหลือให้เราก้าวพ้นจากอุปสรรคและความทุกข์ยากประเด็นต่างๆที่เกาะกินชีวิตของเราทำลายชีวิตของเราแย่งเวลาที่พระเจ้าประทานให้กับเราไปพี่น้องครับชีวิตของดาวิดทรงชนะฟิลิสเตียและพระองค์ตรัสว่าพระเจ้าทรงทะลวงข้าศึกของข้าพเจ้าดังกระแสน้ำที่พุ่งใส่ปรากฏอยู่ในพระธรรม2ซามูเอลบทที่5ข้อ20นะครับพระเจ้าทรงทะลวงข้าศึกของข้าพเจ้าดังกระแสน้ำที่พุ่งใส่นั่นคือชัยชนะที่พระเจ้าช่วยเราเมื่อเราอยู่ฝ่ายพระองค์เมื่อเราพึ่งพาพระองค์เมื่อเราแสวงหาพระองค์เพื่อเราจะก้าวพ้นจากความทุกข์ยากลำบากนี้ไม่ว่าชีวิตของเราในเวลานี้จะติดขัดในเรื่องอะไรมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องอะไรขอพระเจ้าช่วยเราให้เราสามารถทะลุผ่านปัญหาเหล่านี้ได้ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะทะลวงข้าศึกนี้ได้ขอพระเจ้าประทานให้พวกเรามีสายตาที่มีปัญญามีหัวใจที่มีความซาบซึ้งมีความเข้าใจเพื่อเราจะมองเห็นความเป็นไปได้ในทุกๆสถานการณ์เพื่อเราจะมีทางออกในทุกๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นความเชื่อศรัทธาของคนในพระคัมภีร์มากมายครับที่ผ่านการช่วยกู้จากพระเจ้าความเชื่อนี้เองทำให้เขาเดินไปอย่างมีความหวังความเชื่อนี้เองทำให้พระเจ้าช่วยเขาในการที่จะเดินไปกับพระองค์ความเชื่อนี้เองทำให้เราทั้งหลายสามารถที่จะมอบปัญหาของเราไว้กับพระเจ้าได้แม้ว่าปัญหาบางอย่างนั้นพระเจ้าอาจจะไม่ได้แก้ตามที่เราต้องการด้วยวิธีที่เราต้องการแต่พระเจ้ามีวิธีของพระองค์ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ในวันนี้ที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสในการอ่านพระวจนะของพระเจ้าในการเรียนรู้ผ่านชีวิตของดาเนียลผ่านชีวิตของดาวิดขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาให้ข้าพเจ้าที่จะอดอาหารอธิษฐานวิงวอนนมัสการพระองค์เพื่อก้าวพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเพื่อให้พระสติปัญญาที่มาจากเบื้องบนนั้นพระองค์จะทรงส่งด้วยความรักของพระองค์ด้วยความห่วงใยของพระองค์มาถึงชีวิตของพวกท่านทั้งหลายเพื่อจะมีความเข้าใจไม่เพียงแต่รู้ข้าพเจ้าจะซาบซึ้งและขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณความรักของพระองค์ในพระประสงค์ของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเราทั้งหลายแต่ละคนขอการทรงนำของพระองค์มาถึงข้าพเจ้าทั้งหลายขอหลายสิ่งหลายอย่างที่กำลังเป็นอุปสรรคปัญหาติดขัดอยู่เป็นส่วนที่เราทั้งหลายไม่ชอบและแก้ไขไม่ได้เราต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์เพื่อที่จะสามารถมีฤทธิ์อำนาจมีพลังในการก้าวพ้นปัญหานั้นไปได้ขอขอบพระคุณพระองค์ขอมอบพี่น้องของข้าพระองค์ให้อยู่ในความรักพระคุณและเมตตาของพระองค์ด้วยกราบทูลในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน
พบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับขอพระเจ้าอำนวยพระพรพี่น้องแท็กทุกท่านครับสวัสดีครับ